้นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะในปี61นี้ค่ะจะมีการประชุมของคณะกรรมการไตรภาคีกันนะคะเพื่อพิจารณาในวันนี้ค่ะโดยปิดการอัตราการปรับขึ้นนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ 2-15 บาทนะคะและจะเป็นการปรับขึ้นทั่วประเทศซึ่งไม่ได้เห็นแบบนี้มา3ปีแล้วค่ะถึงแม้ว่าในปีที่แล้วนะคะจะมีการปรับขึ้นเป็น310บาทแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกจังหวัดค่ะรอบนี้รัฐบาลเลยจะมีการพิจารณาปรับขึ้นทั่วประเทศเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแต่ทางด้านมุมมองของเอกชนอย่างกกร.ค่ะเห็นด้วยกับการให้ปรับขึ้นทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเท่ากันทุกจังหวัดค่ะขณะที่ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ขอให้เลื่อนไปเป็นปีหน้าค่ะแต่ในมุมมองของทางนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะเจาะประเด็นวันนี้ค่ะเราจะไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางศาสตราภิชาแลดิลกวิทยารัตน์ค่ะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์แลสวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับค่ะอาจารย์แลคะในมุมมองของทางนักวิชาเอนักวิชาการเองนะคะมีความเห็นเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี61เหมือนหรือมองต่างจากภาคเอกชนยังไงบ้างคะคือเอางี้ละกันคือถ้าเหมือนก็คงเหมือนไม่หมดนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่เหมือนก็คงมีบ้างนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดของคนที่เป็นลูกจ้างว่าเมื่อมาเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยต้องมีรายได้เพียงพอที่ถ้าว่ากันโดยหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้นะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ของไทยซึ่งเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2518เนี่ยเราให้เหลือการเลี้ยงดูได้เพียงคนเดียวคือคนที่ทำงานอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันในแง่หลักการนะครับแต่ว่าเรื่องของการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถ้ามันจะต้องให้เพียงพอมันก็คงต้องขึ้นกับค่าของชีพเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้ของไทยเราเอาตัวอื่นเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์เยอะมากคิดดูนับลองนับดูคงได้ประมาณสัก9ตัวนะครับซึ่งในการที่มันมีทั้ง9ตัวเนี่ยเช่นเรื่องของความสามารถในการจ่ายของนายจ้างเรื่องของความสามารถแข่งขันอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้ไอ้หลักเกณฑ์เหล่านี้มันปนเปกันแล้วก็หักล้างกันไปในที่สุดนะฮะเพราะว่าแต่ละฝ่ายต่างก็ใช้หลักเกณฑ์ของตัวมันก็เลยยุติได้ยากนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาหลักเรื่องของการครองชีพของลูกจ้างเป็นหลักเนี่ยมันก็ต้องยึดเรื่องของราคาสินค้านะครับมันยึดค่าครองชีพซึ่งในทุกๆปีเราก็รู้นะครับว่าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าค่าครองชีพมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปรับให้ทุกๆจังหวัดนะครับอันนี้ก็คงจะด้วยหลักการเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับนะครับส่วนจะมากน้อยแค่ไหนก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับแล้วโอกาสที่ทางอาจารย์แลเองมองว่าจะเป็นการปรับขึ้นเพิ่มเท่ากันทุกจังหวัดนี่ค่ะจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคืออย่าเพิ่งถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถึงที่สุดถ้าจะถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องถามว่านายจ้างยอมไม่ยอมเพราะคนที่จะปรับให้เนี่ยก็คือนายจ้างมันไม่ใช่ตัวลูกจ้างแต่ว่าถ้ามามองในแง่ของค่าจ้างขั้นต่ำมันเป็นเรื่องของความจำเป็นของลูกจ้างมากกว่าความสามารถจ่ายของนายจ้างนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าลูกจ้างจำเป็นต้องใช้จ่ายสูงขึ้นแต่นายจ้างบางรายนะครับบางประเภทไม่มีปัญญาจ่ายก็ต้องถามรัฐบาลว่าถ้านายจ้างประเภทนั้นไม่มีปัญญาจ่ายรัฐบาลจะให้เขาเลิกกิจการไปไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลอาจจะต้องช่วยเขาด้วยทั้งเพื่อให้เขาจ่ายได้ตามความจำเป็นของลูกจ้างทีนี้ถ้าถามว่ามันจะจ่ายกันไหวไหมอะไรต่างๆเราเนี่ยผมคิดว่าต้องดูกันในแง่ของหลักเกณฑ์หรือสภาพความเป็นจริงนะครับว่าถ้าจะต้องเอาเรื่องของค่าครองชีพความจำเป็นในการครองชีพเป็นหลักเนี่ยเราจะพบว่าความจำเป็นในการครองชีพของหลักของที่ของลูกจ้างเนี่ยนะครับมันไม่ทุกวันนี้มันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่เหนือสุดจดใต้สุดเนี่ยนะครับเพราะว่าชีวิตของลูกจ้างเหมือนกันนะครับคือทำงานวันละ8ชั่วโมงอาทิตย์ละ6วันเพราะฉะนั้นไอ้โอกาสที่จะไปปลูกผักหักฟืนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่มีนะครับ
วันไหนวันหยุดก็คงต้องเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นราคาสินค้าจากโรงงานจากบริษัทพวกนั้นเนี่ยมันไม่ต่างกันเพราะนั้นไอ้วิธีชีวิตที่ไม่ต่างกันใช้จ่ายเหมือนกันซื้อของราคาเดียวกันเนี่ยมันก็เท่ากับบอกเราแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้างเนี่ยมันเท่ากันนะครับด้วยเหตุนั้นเนี่ยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำนั้นมันจึงควรจะเท่ากันนะอันนี้ถ้าว่าโดยหลักเพราะว่าโรงงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวชนไม่ได้อยู่ในชนบทที่ห่างไกลส่วนมากแล้วมันก็จะต้องอยู่ในเมืองเพราะนั้นราคาสินค้าในเมืองมันก็คงเหมือนกันนะครับอาจารย์เลยค่ะแต่ว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้เองจะส่งผลกระทบต่อทางฝั่งของผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหนคะรวมไปถึงที่เขามีการคาดการณ์กันไว้ว่าจะอยู่ในกรอบ 2-15 บาทเนี่ยค่ะถ้าเกิดสูงสุดถึง15บาทนั่นคือ 5% เลยครับคือเอาเข้าจริงๆแล้วมันเป็น 5% ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างขั้นต่ำเท่านั้นนะครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของลูกจ้างทั้งหมดเพราะว่าลูกจ้างที่จะกินค่าจ้างขั้นต่ำนั้นโดยหลักก็จะต้องถือว่าเป็นลูกจ้างที่แรกเข้าและไร้ฝีมือใช่ไหมครับแล้วก็ลูกจ้างที่เข้ามาก่อนหน้านั้นก็จะต้องเลื่อนเงินเดือนของเขาไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปโดยธรรมชาติหรือโดยนิยามของมันเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่จะทำให้ต้นทุนเพิ่มนิดเดียวนะครับเอาว่าที่จริงแล้วเนี่ยต้นทุนค่าแรงเนี่ยในส่วนประกอบของต้นทุนรวมถ้าต้นทุนรวมร้อยหนึ่งต้นทุนค่าแรงอาจจะสัก10 บาทแต่ว่าต้นทุนค่าจ้างขั้นต่ำอาจจะเป็น1 บาทใน 10 บาทเนี่ยเพราะนั้นการขึ้นมันขึ้นตรง1 บาทมันไม่ได้ขึ้นตรง10 บาทแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้ขึ้นตรง100 บาทนะมันอาจจะเป็นส่วนเล็กในบาทในบาทหนึ่งเนี่ยนะครับคือประมาณสักสมมติสักบาทหนึ่งในร้อยบาทมันก็ขึ้นมาแค่ 1% เท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าการขึ้น 5% หรือ15บาทเนี่ยมันน้อยมากครับมันกระทบส่วนที่เป็นต้นทุนเนี่ยน้อยมากแต่ก็แน่นอนครับฝ่ายที่เป็นนายจ้างก็คงไม่มีใครอยากให้ขึ้นนะครับเพราะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเรื่องความจำเป็นของลูกจ้างนะครับนายจ้างจ่ายไหวจ่ายไม่ไหวก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าสถานะลูกจ้างจำเป็นต้องขึ้นไหมก็ทุกคนก็รู้ว่าค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นยังไงมันก็ควรจะต้องขึ้นนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทางอาจารย์แลมากเลยนะคะครับขอบคุณมากเลยค่ะเป็นมุมมองนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะถ้าเกิดพูดกันถึงตัวค่าจ้างขั้นต่ำแล้วค่ะมีหลากหลายมิติให้ต้องมองกันต่อเลยสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคะในรายการของช่อง Money Channel ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ